น้องคนต่อไปดีกว่าเขาจะพาไปดูโรงแรมเก๋ๆสปาหรูๆและที่นี่มันจะเหมาะกับใครเพราะมันมีกันหลายห้องอ้าวงงเลยสิไปดูครับเด็กที่วันนี้ขอเสนอบูติคโฮเทลโรงแรมเก๋ๆสไตล์รีสอร์ทที่ประหลาดที่สุดในโลกประหลาดตรงที่แขกมาพักเนี่ยต้องเห่าได้นะถ้าเห่าไม่ได้เขาไม่ให้พักนะเพราะแขกของเขาคือเจ้าสองตัวนี้ไม่ใช่เด็กจี้หมาของเด็กจี้ครับเป็นโรงแรมหมาครับโรงแรมสำหรับหมาเลยเอามาใส่กรงอย่างนี้ไว้ไม่ใช่เหมือนคนเลยเวลาเช็คอินเช็คเอาท์ก็เหมือนคนเหมือนกันก็คือที่นี่เปิด9โมงก็คือเริ่มเช็คอินได้แต่9โมงเช็คเอาท์ได้เที่ยงนะคะเลทได้ไม่เกินบ่าย2นั่นแน่คุณเจ้าของมีเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยมาตรฐานอินเตอร์เลยอยากโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นหมาที่จะพักที่นี่ก็ต้องไฮโซไม่ใช่ไปถึงนอนเลยนะต้องอาบน้ำก่อนมีพนักงานมาอาบให้ด้วยต้องอาบน้ำเสร็จแล้วนอนยันต้องนวดน้ำมันก่อนแสนสุขใจโอ้โหนวดหัวคิ้วโอ้ยนวดตัวนวดตัวจริงจังเลยนะโอ้ยเกิดมาเป็นหมาชาตินี้โชคดีจริงๆเลยนะเรานวดน้ำมันเสร็จแล้วนอนยันถ้าเป็นหมาสุภาพสตรีต้องเสริมสวยบำรุงผิวพรรณกันด้วยโคลนจากญี่ปุ่นมาโคลนครับคุณฮัจจุฮัจจุฮัจจุเฮ้ยคนญี่ปุ่นชุนจังวะเฮ้ยชุนอะไรล่ะหอมจะตายอ้าวคุกเข่งกับหมาซะแล้วสปาโคลนและนอนยังต้องไปออกกำลังกายอีกอัพยาที่หมานักกีฬาแน่นอนโอ้โหสนุกสนุกเคยโดดลงไปแล้วโดนจับเพิ่มศาสตร์ของเขาเลยครับโดดเต็มที่สวรรค์ชัดๆทำไมหมาเล่นลงทั้งชุดเลยดูสินะทีนี้เลยสนุกเลยเล่นทั้งคนทั้งหมาครับเสร็จแล้วก็นอนยังมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อไม่มีแล้วนอนได้โอ้โหผมละเหนื่อยแทนหมาไฮไลท์เด็ดอยู่ตรงนี้ครับเข้าพักโรงแรมและจะมานอนกรงนอนเสื่อฟลอพื้นๆไม่ได้โรงแรมคนยังไงโรงแรมหมาสวยกว่าอีกนี่ดูเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้เตียงคู่ครับและทุกห้องตกแต่งไม่เหมือนกันนะครับห้องนี้เตียงไม้กับโซฟาเบดนี่ห้องเดียวโซฟานั่งเล่นกับเตียงสุดโปรดเฮ้ยของหมาเขาเอมี่ลุกมาแม่ยังถึงกับนอนสบายกว่าบ้านอีกนะว่าไหมแฮมเตอร์ห้องนี้มีห้องนี้มีห้องนี้ก็มีอุ้ยตายห้องเต็มแขกเยอะแล้วแขกทุกห้อง VIP นะจ๊ะสั่งอะไรพิเศษได้หมดเขาจดวิธีปฏิบัติอาหารที่ชอบกันไว้ด้วยตัวต่อตัวเลยอ่ะมีเบอร์ห้องเบอร์อะไรเหมือนโรงแรมคนทุกอย่างแหมกวนใจจังเลยมาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะคอมเพลนโรงแรมซะหน่อยอุ้ยขอโทษครับคุณหมาอยู่ในห้องเบื่อๆก็ออกมาชอบของกินของใช้เพียบของนอกทั้งนั้นโอ้ยโรงแรมหมาเขาหรูเหลือเกินไม่เคยพบไม่เคยเห็นอยากอยู่เลยว่ะเห็นก็นอนหรูอยู่สบายกว่าบ้านละสินี่แม่ตัวประหลาดเขาให้เฉพาะพวกฉันอยู่นี่แหละเธอไม่มีสิเอ้าไม่ออกจริงๆด้วยนี่โรงแรมของหมาเขามานั่งเศร้าอะไรแล้วยังไม่ไปอีกเดี๋ยวประกาศเลยเฮ้ยฮันเตอร์ไปเร็วเจ้าของที่เขาประกาศแล้วถูกใจคนรักสุนัขนี่ไงถึงได้พาเอามาฝากอ้ำโดนมากเลยพี่จะตอบแทนยังไงบ้างน่ารักอย่าพาไปอยู่เลยจ้าได้พี่ชอบสปาขนผมได้นุ่มพอเหอะอุ้ยเดี๋ยวไปช่วงของเธอดีกว่าช่วงหน้าช่วงเจ้าปฏิหารค่ะช่วงนี้พักสักครู่มหัศจรรย์การแพ้ท้องที่ตอนแพ้ก็มหัศจรรย์ตอนคลอดถึงปฏิหารแบงค์แบงค์อยู่ไหนลูกแบงค์